นี่เราอยู่ที่ชิวลมเกาะล้านนะครับเราก็มาดูห้องก็แบบสไตล์บ้านๆนะแต่ตำแหน่งดีแล้วก็ราคาถูกได้โมไซค์พอมาหารเช้านะครับอ่ะเรามาดูข้างในห้องก่อนละกันนี่ในห้องก็นี่สำหรับห้อง2ท่านนะฮะแต่เขากลับมีเตียง2อันให้น่าจะสำรองให้สำหรับคนที่มาแบบ3ท่านหรือ4ท่านได้นะฮะนี่เลยก็มีแอร์ให้นะฮะแล้วมีตู้เย็นเล็กเมื่อกี้ที่เห็นนะในกล้องไม่จะบอกเดี๋ยวออกขาวออกไปข้างในห้องน้ำก็จะบ้านๆหน่อยนี่มีพัดลมดูดอากาศนะฮะส่วนไอ้เครื่องอาบน้ำก็จะเป็นแบบซองเนาะแล้วก็เป็นสบู่ก้อนเล็กๆตามบ้านๆอ่ะชิวๆแต่ว่าข้อดีที่ผมเห็นนะถึงจะดูบ้านๆแต่ว่าสะอาดสิ่งแรกที่เข้ามาไม่เจอสิ่งสกปรกอะไรนะไม่เจอทรายไม่เจออะไรอย่างนี้ส่วนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นี่ผมได้ห้อง11นะฮะวันธรรมดา1,200นะฮะวันเสาร์อาทิตย์1,400พัก2คืนมีกิจกรรมแถมนะฮะนี่วิวข้างหน้าเลยเห็นไหมทรงก็จะบานๆนิดนึงนะฮะตู้เย็นมีอันเล็กให้นะฮะตู้เย็นมินิบาร์โอเคก็คงเป็นคลิปสั้นๆของที่พักชิวลมลมชิวลมชิวบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมก็จะมารีวิวบทสรุปของที่พักลมชิวนะครับบนเกาะล้านหาดตะแหวนเนาะสุดท้ายผมได้พักมาเนี่ยผมได้ข้อสรุปก็คือว่ามันเป็นที่พักที่ผมว่าคุ้มค่ากับราคาที่ลงไปแบบจ่ายไปมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าราคามันก็สำหรับตำแหน่งริมทะเลได้อาหารเช้าได้โมไซก็คือถ้าไปวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคือถูกมากแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะราคาก็ถือว่ายังถูกอยู่ดีถ้าเทียบกับหลายๆที่พักนะฮะความสะอาดห้องพักก็ไม่มีอะไรสกปรกนะผมยังไม่เจออะไรสกปรกนะแล้วก็ออกแนวอาจจะไม่ได้แบบดูหราไฮโซบ้านๆนิดนึงแต่ผมว่ามันโอเคกับราคาที่จ่ายไปมากอยู่สบายแอร์เย็นปกตินะฮะทีวีดูได้แล้วก็เจ้าของก็โอเคนะฮะแล้วแถมถ้าพัก2คืนมีแถมดำน้ำสปีดโบ๊ทหรือว่าพายเรือคายักด้วยอันนี้คือคุ้มเข้าไปอีกคิดดูดิถ้าไปทั้งทีใครผมเป็นคนหนึ่งที่ข้ามเกาะถ้าข้ามเกาะต้องพักอย่างน้อย2คืนผมรู้สึกว่าเราเหนื่อยข้ามไปแล้วเนาะจะไปพักอะไรคืนเดียวผมแนะนำแล้วกันสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะจะไปเที่ยวข้ามเกาะเนี่ยพยายามอย่าพักคืนเดียวมันไม่คุ้มครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คืนเดียวก็ว่ากันไปแต่ถ้าทำได้ก็อยากให้พักอย่างต่ำ2คืนนะฮะแล้วก็น้ำมันเขาเติมให้ทุกวันวันละลิตรอ่ะก็คือไม่ได้ว่านะขี่วนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกก็ไม่หมดครับคือน้ำมันเหลือเฟือมากเป็นทริปแรกที่ผมแบบขี่น้ำมันโดยไม่ต้องสนใจเรื่องน้ำมันเลยวนเกาะไปประมาณ3รอบได้ก็ดำขึ้นเลยประมาณนั้นก็โคตรคุ้มตังค์ยังไงก็แนะนำให้ไปนะฮะถ้าผมได้มีโอกาสที่จะไปเกาะล้านอีกก็อยากไปที่นี่เพราะว่ามันดีที่สุดมันคุ้มค่าที่สุดจริงๆและได้เห็นช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆของหาดตะแหวนหาดตะแหวนก็เป็นหาดต้นๆสวยของเกาะล้านนะแล้วก็มีร้านสุกเสมอเนี่ยแบบบรรยากาศดีให้ลองไปนั่งนะฮะเนี่ยอยู่ในรูปนี่แหละร้านเนี้ยถือว่าดีจริงๆแบบว่าบรรยากาศดีดนตรีสดเพราะนะฮะก็คือดีมากๆราคาก็โอเคไม่แพงนะฮะผมว่าโดยรวมไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับหลายๆร้านที่ผมเคยเจอมาอันนี้ก็ถือว่ากลางๆปกติโอเคครับก็อยากจะมาบอกได้แค่นี้แหละแนะนำว่ามันดีมากค่าความคุ้มค่าให้10เต็ม10ความสวยงามอาจจะได้แค่สัก7สัก6สัก7เนาะมันไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากแต่ว่ามันโอเคอ่ะกับตังค์ที่จ่ายไปก็อย่าลืมไปพักกันนะครับผมสรุปมาให้ว่าควรกลับไปใหม่อีกไหมหรือมือใหม่ควรไปพักที่นี่ไหมควรครับยังไงก็จองก่อนเพราะวันหยุดยาวเต็มแน่นอนครับแล้วก็จองล่วงหน้าสักเดือนนึงนะผมว่าจะดีกว่าโอเคครับบ๊ายบายครับยังไงก็อย่าลืมไปกันนะ